สวัสดีตอนเที่ยงๆค่ะทุกคนพักเที่ยงแล้วนะคะอุ้ยดอกโคลเวอร์ค่ะทุกคนกำลังบานสวยจังเลยเห็นในเคยถ้าใครแบบดูหนังญี่ปุ่นก็จะมีแบบว่าหาใบโคลเวอร์ใช่ไหมคะ4แฉกต้อง4แฉกนะปกติจะมี3แฉกแบบนี้ใช่ไหมคะถ้าใครเจอ4แฉกจะโชคดีนะคะดอกอะไรไม่รู้ค่ะอยู่หน้าที่ทำงานนี่เองค่ะทำไมมันธรรมชาติมันอันนี้เป็นน่าจะเป็นหญ้านะคะไม่รู้จักชื่อหรอกหรือว่ามีใครเอามาปลูกก็ไม่รู้เนี่ยมันกำลังบานเดี๋ยวรอให้มันมีดอกแล้วนั่นจะแล้วก็มันมีเม็ดแล้วนั่นจะมาเอาไปปลูกที่บ้าน ดอกเนี่ยเข้าใจว่ามันคือหญ้าหรือว่าดอกไม้ก็ไม่รู้นะคะแต่ว่าที่บ้านก็มีนะตรงหน้าบ้านทำไมมันน่ารักแบบนี้คะน่ารักมากๆเลยดูดิมาเห็นอันนี้ที่ว่าเป็นน้ำเจลลี่วิตามินนะคะที่เขาให้มาในกล่องยังชีพใช่ไหมทุกคนอันนึงก็ไม่ใช่ราคาถูกนะประมาณ60บาทนะคะอันนี้ก็คือเป็นวิตามินต่างๆของญี่ปุ่นนะคะเยอะมากนี่เราก็จะมากินวิตามินเหมือนเดิมอันนี้มันอะไรอ่ะอันนี้150วิตามินซีเดี๋ยววันนี้กินอันนี้ละกันนะคะแล้วก็มาซื้อกระดาษเปียกด้วยนะคะแล้วก็อันนี้เป็นพวกวิตามินเกี่ยวกับตับนะคะมันจะมีไอ้นี่ด้วยอ่ะมีขมิ้นด้วยนะคะมันจะซื้อไปให้ป้าป้าด้วยแล้วก็มาเลือกเติมโปรตีนให้ร่างกายสัก26กรัมนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยต้องการโปรตีนนะคะในทุกๆวันนะคะเขาก็มีให้เลือกหลายรสนะคะไม่ต้องเบื่อเลยนะคะแต่ว่าวันนี้เนี่ยเลือกเป็นดันโดรีชิคกิ้งนะคะทำงานที่นี่มาหลายปีแล้วนะคะแต่ว่าเนี่ยก็ยังชอบมุมนี้อยู่เสมอเลยนะคะทุกครั้งที่เนี่ยได้ออกมาซื้อกับข้าวซื้ออาหารเนี่ยเนี่ยก็จะชอบมายืนดูมุมนี้นะคะตรงข้ามก็เป็นร้านกระเป๋าของโรงงานนะคะ นี่ก็เป็นน้ำกล้วยปั่นนะคะตอนนี้นั่นคือดูแลตัวเองเยอะมากนะคะก็คือพยายามกินให้ครบนะคะจากที่แบบกินอะไรง่ายๆง่ายมากคือแบบไม่ค่อยได้คิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็อันนี้ก็จะเป็นกล้วยนะคะก็จะช่วยหลายๆอย่างเลยทั้งเรื่องระบบขับถ่ายนะคะเพราะกล้วยมีไฟเบอร์แบบสูงมากนะคะมีเส้นใยนะคะก็นี่ค่ะน้ำผักเขียวค่ะก็จะกินวันละ2ซองนะคะก็จะใส่ขวดเวลามาทำงานอย่างเงี้ยนะคะนั่นก็จะกินแบบบางทีก็กินอุ่นๆตรงที่โรงอาหารนะคะที่กินข้าวนะคะบางวันก็ถ้าร้อนก็จะใส่มาแบบนี้แล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะวิตามินซีที่ไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะอันนี้น่าจะเป็นรถออกใหม่ก็เลยซื้อมานะคะความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะคะเพราะว่าทำงานก็แบบว่าใช้แรงงานนะคะทุกคนแล้วก็ไม่รู้ว่าคือในเวลากินแล้วมันเป็นกรดอ่อนๆใช่ไหมมันก็จะแบบกระทบกับไอ้นี่เนี่ยนะไอ้อะไรนะกดไหลย้อนนะคะแล้วนั่นก็มีแซนด์วิชนะคะของตัวเองนั่นแหละแซนด์วิชที่ทำวันนั้นนั่นแหละนะคะไม่ใช่หมูหยองแซนด์วิชหมูหยองนะคะก็มาทำเป็นมากินมื้อกลางวันนะคะก็อันนี้ก็มีคาร์โบไฮเดรตนะคะเพราะว่าเราถึงเราจะดูแลหรือว่าลดหุ่นเราก็ต้องกินแป้งด้วยนะคะงานที่นันทำอ่ะมันก็เป็นแบบว่าเป็นงานที่จะต้องเดินยืนนั่งตลอดเวลานะคะถ้าแต่ก็คิดว่าดีนะคือเรามองในมุมบวกก็คือบางทีคนที่ทำงานในออฟฟิศอ่ะเขาไม่ได้แบบไม่ค่อยได้ยืนไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้อะไรใช่ไหมคะพอวันเสาร์ที่หรือวันว่างๆเขาต้องหาเวลาไปเข้าฟิตเนสอะไรเงี้ยแต่ก็เลยคิดว่าเอ้ยงานที่ตัวเองทำมันก็ดีนี่ก็ได้ทั้งเงินแล้วก็ได้ออกกำลังกายด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็คิดอย่างนี้นะเลิกงานแล้วค่ะมาซื้อกับข้าวนะคะวันนี้มีมะละกอแล้วก็มะม่วงด้วยนะคะแต่ว่าเห็นราคาแล้วก็เป็นลมลูกละ150บาทแก้วมังกร
มะพร้าวก็มีนะคะกระเจี๊ยบว่ะกระเจี๊ยบขาวกำลังลดราคานะคะเป็นโรคกระเพาะแบบเราต้องกินกระเจี๊ยบว่าจะมาซื้อนิดเดียวสรุปก็ได้หลายอย่างเลยนะคะครบเลยแหละกินน้ำส้มอันนี้มันเป็นแบบเยลลี่อะค่ะกินแล้วมันอร่อยสดชื่นมากกำลังจะกลับบ้านคิดถึงลูกค่ะกลับไม่ได้ต้องไปซื้อไปฝากลูกคิดว่าแม่ๆหลายๆคนคงเป็นเหมือนกันนะคะ แม่ๆมนุษย์แม่เนี่ยมักจะนึกถึงลูกเสมอนะคะอะไรที่ลูกน่าจะชอบเนี่ยกลับไปซื้อไปให้ลูกค่ะน้ำส้มให้ลูกนึกถึงหน้าสามีขึ้นมานะคะลืมซื้อปลานางชอบกินปลามากแล้วลูกจ๋าเต็มเป่าแม่เลยขี่รถผ่านไปแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าเห็นดอกไม้แล้วก็พอดีวันนี้มันสูงด้วยไม่ได้เร่งรีบมากนะคะแบบใหญ่มากก็เลยมาแวะดูต้นผักค่ะเผื่อมีผักอะไรแปลกๆแต่มันเริ่มไม่มีขายแล้วแหละเพราะมันเริ่มหมดฤดูปลูกกันแล้วนะคะแต่ว่านั่นก็มาเดินดูเฉยๆมีพริกมีกระหล่ำมีมะเขือเทศ มีอะไรแปลกๆให้เราปลูกไม่เอ่ยไอ้นี่ปลูกยังอ่ะ หรือว่าซื้อมาแล้วมันตายหรออันนี้มันก็อร่อยอยู่นะเนี่ยผักปลังใช่ไหมพักต้นผักปลังค่ะสรุปก็ไม่ค่อยมีอะไรน่าสนใจนะคะเพราะมันหมดแล้วแหละฤดูการปลูกเนาะกลับบ้านกันนะคะเนี่ยซื้อฝากไอชิมดูสิโอเคเต็มที่เฮ้ยมารับแม่พอดีแม่ก็เลยให้ดีใจมากโอเคเลยไหนอืมก็ต้องจ้ะอันนี้กันตุอร่อยไหมอร่อยครับอร่อยครับเนี่ยเจดีใครติ๊กเจดีอืมใครติ๊กจะว่ากันดิอืมอ๋อคือมีน้องซึ่งน้องมองชูคุไดชันตัวที่ไหนกันเลิกงานแล้วนะคะกลับมาถึงบ้านรีบเดินเข้าสวนปรากฏว่าดอกกิวีบานแล้วแต่ยังไม่รู้ว่ามันอะไรคือตัวผู้อันไหนคือตัวเมียต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตก่อนแล้วค่อยมาดูใหม่แมงมากินแล้วเหรอดอกมันสวยนะคะอันนี้ตัวผู้หรือตัวเมียไม่รู้ดูแล้วนั่นจะวิ่งเยอะเลยนะคะเดี๋ยวดูแล้วจะพามาจะมาบอกนะคะว่าอันไหนเป็นตัวผู้อันไหนเป็นตัวเมียนะคะเยอะเลยค่ะอันนี้คือต้นที่ซื้อมาปลูกเมื่อปี2ปีที่แล้วนะคะมันเริ่มบานแล้วอุ๊ยมันคนละแบบหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้นั่นมาทำสวนเดี๋ยวจะพามาเฉลยนะคะว่าอันไหนคือตัวผู้ตัวเมียนะคะเดี๋ยวไปดูในอินเทอร์เน็ตอีกรอบนึงก่อนนะคะมันมีแค่นี้เองอะค่ะเนี่ยมันเพิ่งจะมันต้นยังไม่โตนะคะต้องผสมแกสอนเองไหมเนี่ยดีจังเลยฝนตกทุกวันเลยช่วงนี้ผักก็เลยแบบอ่อนมากยอดอ่อนมากค่ะอันนี้ไปใส่สลัดเป็นสลัดให้พ่อกับลูกอะค่ะผักนิดหน่อยอันนี้มันดีจังเลยอ่ะแล้วมันขึ้นออกมาแบบนี้อีกเหรอมันแตกหน่อออกมาเหรอเฮ้ยมันแตกหน่อออกมาอันนี้คือดีมากปลูกแต่ปีที่แล้วนะคะรอดหิมะมาแล้วยังมาแตกหน่อให้กินอีกยอดเยี่ยม แล้วก็ผักชีลาวรอดมาตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะ
น่ารักอะไรแม่ทำงานอยู่จะมาเก็บไออันนี้ไปทำลาบก็มันก็ใหญ่โตมาโหฬารมากมันก็ดูรู้สึกเหมือนมันไม่อร่อยอะเนาะมันไม่เหมือนหอมลาบบ้านเราอะค่ะไอสะระแหน่มันใบใหญ่มากจะอุดมสมบูรณ์ไปไหนอย่างอันเล็กอันนี้ก็ดูแบบก็ดูเหมือนไม่สมบูรณ์เหลืองรีบเชียวอยากได้แบบให้มันกลมๆเออเนี่ยถ้ามันเป็นแบบนี้เนาะมันจะเหมือนแบบของบ้านเราใช่ไหมอันนี้ทำไมมันเป็นแบบใบแหลมๆเนี่ยอยากได้พันนี้พันสีนี้ดูก่อนที่จะทำกับข้าวนะคะเน่ก็จะให้ดูอันนี้ก่อนพอดีไปเอาจะไปเอาอันนี้คือหัวหอมนะคะหอมแดงนะคะที่เนนแกะไว้แกะแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ค่ะซับน้ำนิดนึงแล้วก็ใส่ไปก้นถุงแบบนี้นะคะแล้วก็หอมแดงใส่อันนี้คือหลายเดือนมากค่ะทุกคนคือปอกเก็บไว้แล้วก็ทิ้งไว้หลายเดือนมากนะคะดูจนอันนี้งอกแล้วก็รากงอกออกมาอย่างเงี้ยคืออยู่ได้นานมากนะคะคือเน่าบ้างนิดหน่อยนะเห็นไหมเขาก็จะมีเปลือกข้างนอกอะที่เป็นเน่าบ้างค่ะแต่ว่าคือข้างนอกคือแบบข้างในคือแบบอย่าแกะให้ดูนะคะเนี่ยเขาก็จะขึ้นรากคือแบบข้างในยังสดนะคะเก็บได้นานมากอันนี้รู้สึกซื้อมาหลายเดือนแล้วนะคะซื้อมาเยอะอ่ะสั่งมาผิดแล้วก็มันเยอะมากก็เลยแบบฟีดบ้างแล้วก็แกะเข้าตู้เย็นบ้างนะคะในฟีดก็ยังเหลือเยอะเลยนะคะดูใครลองทำก็ทำได้เลยนะคะมันจะเก็บได้นานค่ะมันก็จะเอามาหั่นเลยนะคะออร์แกนิกใส่ไปทั้งรากเลยค่ะหอมแดงไหนใครทายถูกว่าเนนจะทำเมนูอะไรวันนี้มีหอมแดงด้วยค่ะจากนั้นก็เป็นสะระแหน่นะคะที่เนนเก็บมาเมื่อกี้นะคะมาถึงสะระแหน่แล้วทุกคนก็คงจะทายถูกนะคะว่าเป็นลาบนะคะต่อไปพริกนะคะตามจริงเนี่ยกดไหลย้อนเนี่ยกินพริกนี่คือไม่ได้นะคะมันจะแบบยิ่งไปกระตุ้นให้มันแบบเจ็บนะคะแต่ว่านั้นก็ลดปริมาณลงมากๆก็คือแบบนานกินทีอะค่ะพูดง่ายๆจะไม่ค่อยกินเลยนะคะหลังๆก็อันนี้ก็จะใส่ไปด้วยนะคะก็ให้มันปนๆแบบเป็นลูกโดดแบบน้ำลายไหลอยากกินมากค่ะแต่ว่านั้นก็จะไม่กินทั้งหมดนะคะคือใส่เพิ่มสีสันแล้วก็ไม่อยากกินนะให้มันมีกลิ่นพริกนะคะมะนาวนะคะเลมอนนะคะเปรี้ยวมากก็ไม่ได้อีกนะคะเปรี้ยวมากก็ไม่ได้นะคะกดไหลย้อนกระเพาะแม้กระทั่งเขาเขียนในที่ในอินเทอร์เน็ตอะค่ะนะคะเขียนไว้ว่าแม้กระทั่งสะระแหน่ก็ยังกินไม่ได้หอมๆอย่างเงี้ยกินไม่ได้นะคะแต่ว่าเนี่ยก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะกินอะไรได้บ้างนะเนี่ยก็กินได้แต่ว่าลดปริมาณลงแล้วก็ไม่ค่อยกินนะคะนานๆทีนะคะเนี่ยก็จะทำแบบนั้นแทนนะคะแทนนะคะลาบปลาทูน่านั่นเองนะคะมังูโรนะคะพอดีวันนี้มันถูกก็เลยซื้อมานะคะก็ตอนแรกจะซื้อมาทำให้แบบปลาแหละเป็นซาชิมินะคะแต่ว่าตัวเองก็อยากกินด้วยนะคะก็เลยนี่เดี๋ยวมาดูเมนูลาบปลามังูโรกันนะคะตอนแรกนั้นจะหั่นให้ป๊ากับลูกก่อนนะปลามังโรมันต้องชิ้นใหญ่ๆนะไม่ต้องบางนะคะ
ั้นก็เหลือส่วนนี้ก็เป็นของแนนแล้วค่ะเดี๋ยวตัดนี้กันมันจะหั่นให้เป็นลูกเต๋านะคะอันนี้ก็ซื้อมานะคะแบบสำเร็จ มันฝรั่งบดทอดคอร์เกตนะคะให้พ่อกับลูกคนละเซตนะคะนั้นก็มาลาบกันเลยนะคะอย่างแรกก็มีทูน่านะคะที่นี่หั่นไปเมื่อกี้นะคะจากนั้นจะใส่มะนาวนะคะบีบมะนาวลงไปข้าวคั่วนะคะเม็ดใหญ่มากตำเอาแต่ตำไม่ละเอียดโอ้ยเนาะไม่เป็นไรนะคะถือว่าเคี้ยวไปด้วยใส่พริกป่นเป็นนิดนึงนะคะผงชูรสนะคะนิดนึงแล้วก็น้ำปลานะคะแล้วก็คนจากนั้นนั้นก็จะใส่ผักที่เตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยเนี่ยทำรสไม่จัดมากนะคะมันอาจจะสีสันอาจจะไม่น่ากินนะคะเพราะว่าเป็นเปลี่ยนอาหารนะคะทำแบบอาหารก็จะรสจืดลงนะคะไม่ได้แบบไม่ได้จัดจ้านนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายมากส่วนรสชาตินั้นก็อาจจะไม่เด็ดเท่าไหร่นะคะลาบปลาทูน่าค่ะก็อยากกินผักแล้วก็ขนมจีนเหมือนคนอื่นบ้างนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะดูเป็นอาหารประเทศไหนเนี่ยลาบซาชิมิปลาทูน่าหูมื้อนี้เยอะมากนะคะอาจจะจุกท้องได้เพราะว่าท้องไส้ไม่ได้ดีนะเหมือนคนอื่นนะคะจานนี้ของแนนนะคะไปกินข้าวกันค่ะป้าป้ากูหันลูกก็จะเป็นเซตนี้นะคะนี่ก็จะเป็นขนมจีนนะคะกินต่อเลยอร่อยค่ะบอกว่าผักน้อยแม่ขอผักเพิ่มเตี๋ยวเต็มกว่ามาราดมายองเนสชอบกินผักมากบอกว่าผักน้อยชอบผักไหมโลกับโลปับครับโลปับครับเต็มปากอร่อยไหมลูกผักอร่อยไหมผักอร่อยครับแตงกวา
แตงกวาอร่อยครับแตงกวาอร่อยครับแตงกวามายองเนสแตงกวามายองเนสสวยๆ